เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ7นะจะบอกว่าตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่ม1เป็นดังนี้อันนี้เป็นตารางนะเขาบอกว่าถ้าสุ่มเลือกนักเรียนมา1คนจากกลุ่มนี้พบว่าความน่าจะเป็นที่นักเรียนจะได้คะแนนในช่วง30ถึง39คะแนนมากกว่าความน่าจะเป็นที่นักเรียนจะได้คะแนนในช่วง60ถึง69อยู่ 0.15 แล้ว A บวก B มีค่าเท่าไหร่โอเคโจทย์สนใจในช่วง30ถึง39แล้วก็60ถึง69ถูกปะซึ่งตารางที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นตารางความถี่สะสมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาความถี่ในแต่ละชั้นก่อนความถี่ในชั้น30ถึง39ก็คือ A-35 ถูกไหมต้องลบความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าส่วนชั้น60ถึง69ก็คือ195ลบ B ถูกปะเขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนในช่วง30ถึง39มากกว่า60ถึง69อยู่ 0.15 เราก็หาความน่าจะเป็นของทั้ง2ช่วงช่วง30ถึง39เราได้ว่ามี A-35 คนถูกปะซึ่งมันจากทั้งหมด200คนการที่จะสุ่มเลือกมา1คนก็คือมีโอกาสเกิดขึ้น A-35 ส่วน200ถูกไหมแล้วก็ถ้าเป็นในช่วง60ถึง69ก็คือมี195ลบ B คนก็คือจะได้ว่ามีความน่าจะเป็นก็คือ195ลบ B ส่วนด้วย200จดบอกว่าในช่วง30ถึง39เนี่ยมากกว่า60ถึง69อยู่ 0.15 คนไอ้ 0.15 ถูกไหมแล้วก็ทำตามที่โจทย์บอกเลยก็จะได้ว่า A-35 ส่วน200ลบกับ195ลบ B ส่วน200มีค่าเท่ากับ 0.15 แล้วก็บวกลบเศษส่วนธรรมดาก็จะกลายเป็น A-35 ลบ195บวก B ส่วนด้วย200มีค่าเท่ากับ 0.15 แล้วก็ย้าย200ขึ้นไปคูณก็จะกลายเป็น Aบวก B ลบ35ลบ195มีค่าเท่ากับ 0.15 คูณ200ถูกไหมแล้วก็จะได้กลายเป็น A บวก B ลบ230มีค่าเท่ากับ30โจทย์ถาม A บวก B เราก็ได้แล้วว่า A บวก B เนี่ยมีค่าเท่ากับ30ย้าย230ไปบวกก็จะกลายเป็น260เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ260ทวนอีกทีนะก็โจทย์บอกว่าในช่วง30ถึง39เนี่ยมันมากกว่าในช่วง60ถึง69อยู่ 0.15 เพราะฉะนั้นเราก็หาความน่าจะเป็นของช่วง30ถึง39ลบกับช่วง60ถึง69ก็จะเท่ากับ 0.15 ซึ่งเราได้ว่าในช่วง30ถึง39เนี่ยมันมี A-35 คนในช่วง60ถึง69มี195ลบ B คนแล้วก็หาความน่าจะเป็นทั้ง2ช่วงก็ได้เป็น A-35 ส่วน200กับ195ลบ B ส่วน200เอามาลบกันให้ได้เท่ากับ 0.15 แล้วก็แก้สมการจะได้ค่า A บวก B เท่ากับ260เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ260ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะยังไงเลขาอันไหนที่เลขาเหมือนกันบ้างเลขามีอะไร2ตรงนี้ถูกไหมแล้วก็มี